นอกจากเด็กในเมืองแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมีอีกกลุ่มหนึ่งที่อาจจะเรียกได้ว่าเขาอยู่ในพื้นที่ห่างไกลนะครับชายขอบหลายๆคนอยากจะรู้เหมือนกันว่างานวันเด็กแห่งชาติที่นั่นเนี่ยจะมีกิจกรรมแบบไหนบ้างนะครับโดยเฉพาะที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับเป็นพื้นที่ชายขอบอีกจุดหนึ่งไปติดตามบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติที่แม่สอดจังหวัดตากนะครับกับคุณปัดเสรีรักมีรายงานสดเข้ามาครับคุณปัดครับเชิญครับครับเด็กๆในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะครับทยอยเดินทางมาร่วมกิจกรรมวันเด็กอย่างต่อเนื่องนะครับบริเวณสนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากครับสืบเนื่องจากนะครับที่ผ่านมาไม่มีการจัดกิจกรรมวันเด็กมานานกว่า3ปีนะครับส่งผลให้เด็กๆ เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมากครับที่สนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเช้านี้นะครับบรรยากาศเต็มไปด้วยเด็กในพื้นที่นะครับที่มีทั้งเด็กไทยเด็กเมียนมานะครับและกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆที่ผู้ปกครองพาบุตรหลานเดินทางมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับซึ่งกิจกรรมวันเด็กที่อำเภอแม่สอดนี้ไม่ได้จัดมาร่วม3ปีครับทำให้เด็กๆเหล่านี้ต่างรู้สึกดีใจกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับเด็กในพื้นที่รายนี้นะครับที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมกับญาติและหลานครับพร้อมบอกว่ารู้สึกดีใจที่มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะตั้งแต่เด็กไม่มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแบบนี้จึงอยากให้มีขึ้นอีกในทุกปีเพื่อให้เด็กในพื้นที่ที่ขาดโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมครับแต่ตอนโควิดนี่ไม่ได้จัดเลยครับเพราะว่าไม่มีความสุขปีนี้มีความสุขนิดนึงครับน้าครับน้าคนสวยใช่ครับนี่หลานชายครับใช่ดีใจมากเลยครับสนุกเพราะว่าตอนเด็กอะไม่เคยจัดแบบนี้ไงตอนโตมาค่อยจัดอะมันก็มีความสุขนิดนึงก็สนุกกับพวกน้ามันสนุกมากเลยอายุเพิ่ง16ครับใช่ครับแต่การกีฬาวันเด็กนะการกีฬาเป็นท่าเรือสดนะครับใช่ครับใช่ครับของท่านแล้วก็มีเอ็มขึ้นครับเพื่อป้องกันจักรยานทำแล้วก็ได้เลยค่ะดีขึ้นครับขอบคุณครับครับโดยภายในงานนะครับมีการเชิญหน่วยทหารนะครับหน่วยราชการครับทั้งทหารตำรวจสถาบันการศึกษาและสโมสรกีฬาครับให้เด็กๆร่วมทำกิจกรรมภายในงานเพื่อให้ความรู้นะครับและเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆผ่านกิจกรรมครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เด็กๆรู้หน้าที่การมีระเบียบวินัยในสังคมครับเพื่อให้เติบโตมาเป็นบุคลากรที่ดีในอนาคตครับขณะที่มาตรการป้องกันโควิด-19 นะครับยังคงเน้นให้ผู้ร่วมงานต้องป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับที่ร่วมกิจกรรมครับครับโดยกิจกรรมวันเด็กที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากวันนี้นะครับคาดว่าจะมีเด็กๆจะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากครับเนื่องจากว่ามีการจัดกิจกรรมขึ้นในหลายพื้นที่รวมถึงหลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 ทำให้การเดินทางภายในพื้นที่สามารถทำได้โดยสะดวกครับ